สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Hyperfrontline นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ FPS สไตล์ Valorant นั่นเองนะครับทางค่าย NetEase ได้ออกในเวอร์ชั่นใหม่ที่ชื่อว่า Lite ก็คือในเวอร์ชั่นที่มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมมากันแล้วเนาะอันนี้จะเป็นตัวบรรยากาศกราฟิกในส่วนของตัว Hyperfront Version สเปคต่ำนะครับตัวกราฟิกอ่ะมันจะไม่สามารถปรับได้สูงสุดนะครับคือเขาจะล็อกไว้ให้เราปรับได้แค่นี้นะครับก็คือเขาทำมาเพื่อมือถือสเปคต่ำที่ไม่สามารถเล่นในส่วนของตัว Hyperfront Version หลักได้นั่นเองท่านผู้ชมครับแต่ตัวนี้ยังไม่เปิดให้บริการใน Store ประเทศไทยนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับผมมาครับลองไปบุกกันดูนะกราฟิกที่ทำออกมาได้ผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคประมาณนึงเลยนะครับไม่ได้แย่นะผมว่าก็ภาพสวยดีนะที่เขาปรับเป็นเวอร์ชันมือถือสเปคต่ำมาแบบนี้เนี่ยกราฟิกโดยรวมที่ผมบอกไปครับค่อนข้างโอเคนะมีจุดต่างที่มันไม่สามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดนะครับใครจะเล่นปรับกราฟิกสูงสุดก็ต้องไปเล่นในเวอร์ชันหลักนั่นเองท่านผู้ชมครับโอเควิ่งมาตรงนี้หน่อยพ่อหนุ่มเราไปที่กล่องกันเนาะไปกับเพื่อนเลยนะครับยังอยู่ในช่วงทูทอเรียลอยู่นะครับสำหรับตรงนี้เนาะเราเข้าไปด้านไหนไหนวะอ๋อตรงนี้สิอ๋อมีผู้เล่นมานี่หลบหลังเพื่อนหลบหลังเพื่อนโหยิงแม่นจัดเลยพ่อหนุ่มเอาธนูไปกินดิเรียบร้อยหมดแล้วมั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบแรกนะทีนี้เราก็ดูนะครับเราเป็นฝั่งอะไรเราเป็นฝั่งโจมตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกปืนกงปืนกลนะเฮ้ยสวยนะมันเป็นเวอร์ชันที่ทำออกมาเวอร์ชันสเปคต่ำแต่ว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแล้วก็ที่ลองเล่นมันลื่นอยู่แล้วนะครับมือถือผมมันเปิดเล่นเวอร์ชันปกติได้อยู่แล้วนะครับเปิดสุดได้อยู่แล้วแล้วพอมาเล่นเวอร์ชันแบบเนี้ยมันลื่นแบบลื่นมากๆเลยนะครับภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างโอเคนะครับอย่างที่บอกไปหรือย้ำกันหลายรอบนะเขาไม่ได้จ่ายนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะรอเขามาจ่ายอยู่นะจะมีคนถามพี่เขาจ่ายหรือเปล่าเขายังไม่ได้จ่ายนะครับอยากให้เขามาจ่ายเหมือนกันนะอยู่ซ้ายมือตรงนี้1ตัวครับผมนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยไปเด้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะสวยงามตามท้องเรื่องแม่งบอทนี่ว่ะบอทละจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนหลุดแล้วหลุดแล้วชนะแล้วนะครับต่อมารอบที่3ใช่ไหม2ดีไม่ใช่3เรามาดูเล่นปืนตัวนี้กันบ้างท่านผู้ชมครับนี่51ในเคาน์เตอร์หรือเปล่าวะ51ในเคาน์เตอร์นะไปลุยกันต่อครับผมสำหรับในรอบนี้นะรอบที่3นะไม่ใช่รอบที่2รอบที่2ก็ด้านบนไงวิ่งมาทางนี้หน่อยเปื่อยแม่งหนักเดินโคตรสโลเลยเพื่อนเราจะเรียบร้อยแล้วโอ้ยเจอ2เหรอวะเพื่อนเจอลุมเอาเพื่อนแม่งเก็บหมดเราไม่ได้เก็บสกิลไม่ได้ใช้เลยนะคือแค่ใช้ปืนปกติเราก็แทบจะชนะแบบ 100% แล้วท่านผู้ชมเนี่ยเก็บหมดครับเก็บหมดเรียบร้อย3รอบชนะหมดเลยใช่ไหมอันนี้เราได้ MVP นะครับผมนะเพราะว่าที่เราเล่นอยู่คือเราเล่นกับบอทนั่นเองท่านผู้ชมครับทีนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชมบรรยากาศตัวเกมมันไปแล้วนะครับเรามาดูหน้าล็อบบี้กันดีกว่านะครับในส่วนของตัวล็อบบี้ต่างๆตัวนี้ไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชั่นเต็มนะครับเขาเพียงแค่ปรับในส่วนของตัวกราฟิกที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับให้สามารถเล่นในมือถือสเปคต่ำได้นั่นเองนะเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับวิธีการเนาะให้เราไปด้านซ้ายบนก่อนนะครับเอา ID ด้านซ้ายมือตรงนี้นี่ ID ตรงนี้เนี่ย ID ตรงนี้นะครับก๊อป ID ตรงนี้มานะครับแล้วก็มาที่คำสั่งกลางจอนะครับ friend นะครับแล้วก็มาที่ add friend นะครับแล้วก็มาด้านขวาตรงนี้เนาะตรงนี้เราจะใช้ชื่อค้นหาก่อนก็ได้นะครับไม่เจอก็ใช้ในส่วนของตัว ID แบบนี้นะครับในการค้นหาเนาะเอาผมกดจังไหนเนาะโอเคแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับถ้ามี ID เพื่อนมันก็จะขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยหรือหาชื่อพงชื่อเพื่อนแล้วกดทำการแอดกันให้เรียบร้อยเนาะส่วนการเล่นกับเพื่อนนะครับให้เรามาที่ตรงโหมดท่านผู้ชมนี่แล้วก็ไปที่คัสตอมด้านขวาบนนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็เลือกนะว่าเราจะเล่นโหมดอะไรด่านอะไรนะครับมีคลาสสิกโหมดเดธแมตช์ทีมโหมดนะครับ
อะไรแบบนี้เนาะก็ลองเลือกโบสถ์เลือกด่านเลือกอะไรแบบนี้นะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับด้านขวามือตรงนี้ถ้าเรามีรายชื่อเพื่อนนะครับเราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาในปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยนะครับที่จะสามารถเล่นกับพงกับเพื่อนได้นั่นเองเนาะสามารถย้ายธงย้ายทีมไปมาได้นะครับส่วนอื่นๆนะครับเกมนี้มีโหมดอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับก็จะมีตัวโหมดแรงค์นะครับคลาสสิกโหมดที่เราสามารถเล่นได้นะทีมโหมดนะครับตัวนี้ต้องรอปลดล็อกที่เลเวล6นะครับเดธแมทปลดล็อกที่เลเวล4นะครับเวียนบอทตัวเนี้ยเป็นมัลติเพลเยอร์เวียนบอทนะครับเราก็เล่นไปเลยเนาะน่าจะแบบสุ่มผู้เล่นอื่นมาเจอกับเราอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็จะมีโหมดอีก2โหมดนะครับที่ยังไม่ปลดล็อกปลดล็อกที่เลเวล5แล้วก็เลเวล6นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะมีเทรนนิ่งด้านขวาบนนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะมาฟงมาฝึกตัวละครตัวละครอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเทรนนิ่งเนี่ยมายิงสกงสกิลเทสดูได้เนี่ยเข้ามาเทรนนิ่งนะครับแล้วก็เราสามารถกดปรับแต่งด้านซ้ายบนได้นะครับอย่างเช่นเราจะเลือกซื้อปืนอะไรมันซื้อได้หมดเลยนะเพื่อที่จะทดลองปืนนะครับเผื่อใครแบบอยากจะรู้ว่าเราจะถนัดตัวไหนนะครับฮีโร่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกดเปลี่ยนตรงนี้เนาะสามารถทดลองฮีโร่หลายตัวได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็สลับเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนฮีโร่แล้วใช่ไหมเนี่ยสกงสกิลยิงเทสได้หมดเลยนะเหมือนเราเล่นปกติเท่านั้นแหละแล้วก็ดึงเมนูลงมานะครับสามารถเสกเลือดได้ทำสกิลที่สามารถใช้ได้แบบอินฟินิตี้ก็คือกดแล้วมันไม่รีโหลดเห็นปะเนี่ยถ้ามันใช้ได้ขนาดนี้แม่งโกงไปนะเนี่ยเดี๋ยวลองอีกสักตัวนึงนะครับลองเล่นตัวผู้ชายคนนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวกสกิลต่างๆดูนี่ฮิลนี่ยิงอาวุธปืนก็เลือกได้เลยนะครับเราอยากจะลองลูกซองอะไรอย่างเงี้ยนะกดนี่นั่นนะมีบอทให้เราวิ่งเทสด้วยนะครับพวกโรบอทต่างๆเนาะเนี่ยครับนี่ยิงอัดหน้ามันเป็นการฝึกซ้อมท่านผู้ชมครับเผื่อที่เราจะไปเล่นจริงกับผู้เล่นอื่นแล้วเราแบบยังไม่ถนัดหรือเรายังไม่โหดพอเนาะต่อมานะครับก็จะมีเมนูฮีโร่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูพวกฮีโร่ต่างๆนะครับว่าตัวฮีโร่นี้มีความสามารถอะไรบ้างนะเอ้ยอันนี้เป็นเวอร์ชันไลท์จริงดิกราฟิกมันก็ยังดูดีนะเนี่ยดูฮีโร่ดูความสามารถต่างๆตรงนี้สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับที่เมนูฮีโร่เนาะสุดท้ายนะครับเราไปตั้งค่ากราฟิกนะครับไปด้านขวาบนเนาะเนี่ยครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับตัวกราฟิกอย่างที่บอกไปมันจะไม่สามารถเปิดสุดได้มันจะล็อกไว้นะครับประมาณนี้นะเนี่ยเฟรมเรทให้ที่แค่ไฮเนาะเอาต้าไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยปรับอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับspecial effect นะครับปรับไว้ที่อันต้าโลนะไม่ใช่โลธรรมดาอันต้าโลคือแบบต่ำมากๆเลยเนาะส่วนการปรับหันจออะไรพวกนี้ก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ลองเซตกันดูนะเมนูปรับแต่งอื่นๆยังมีให้เราปรับอยู่นะครับการคัสตอมปุ่มอะไรพวกนี้ปรับได้คือเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเรียกอะไรเวอร์ชั่นที่เขาปรับแค่ตัวคุณภาพกราฟิกลงให้มือถือสเปคต่ำเล่นได้เท่านั้นเองท่านผู้ชมครับตัวนี้การเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆนี่ครับเซตได้หมดเลยนะเอฟเฟกต์นะครับอยากจะได้แบบไหนเนี่ยเราเซตดูนะเราจะเอาแบบอลังการงานสร้างแบบไหนก็ลองปรับกันดูนะส่วนเอฟเฟกต์เวลายิงอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ